สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรนะครับค่ะติดต่อดูดวงได้ที่ท่านอาจารย์โอ้ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092592961 ID ไลน์โอ้สิริ15และ ID ไลน์โอ้สิริ16ครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมธปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16นะตามนี้ครับนะเข้ามากันครับโคละ 9,999 แชร์นะกดแชร์ออกไปก่อนรัวๆบอกให้แชร์เข้าใจไหมคนละ 9,999 แชร์นะสวัสดีนะคะอาจารย์โอ้ศิริกรอภิรัตน์ค่ะผมอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะ SC ท่านไหนเข้ามาแล้วนะคะเข้ามากันเยอะๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะกดแชร์ก่อนครับนะทำตามกติกามารยาทกลางครับผมนะเอามาครับพิมพ์คำว่ากดแชร์ก่อนกดแชร์ก่อนนะแล้วค่อยถามนะกดแชร์ก่อนพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะคะกดแชร์ไปก่อนครับโฆษณาไหมจานโอหยิบหนังสือมาไพ่ครับนะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาครับอดีตนะครับนะมาครับตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะคะพระอาจารย์ธนกรโคสปัญโยค่ะและนี่ครับนี่คือหนังสือครับนะความหมายไพ่ยิปซีพร้อมทำไมมันดับตำนานเทพกรีกนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับนะความรู้จริงครับกดแชร์แล้วกดแชร์ก่อนแล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามแล้วนี่ครับนี่คือหนังสือไพ่ยิปซีหลักสูตรมืออาชีพค่ะโดยท่านอาจารย์กำมลแสงวงค่ะนะและนี่ครับนี่คือวิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับเร่งรัดของพระอาจารย์ธนกรโคสปัญโยค่ะนะหนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะนะโดยท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมครับผมหนังสือวิชาโหราศาสตร์ไทยฉบับครูโหดของท่านอาจารย์ชลธีโพสุค่ะซื้อเล่มนี้ได้สิทธิ์เรียนฟรีออนไลน์วิชาโหราศาสตร์ไทยกับอาจารย์ชลธีฟรีนะคะใจจริงอ่ะผมอยากให้ไปเรียนในสถาบันนะแล้วก็เรียนหนังสือนี้เสร็จแล้วให้ไปตั้งใจเรียนกันจริงๆเพราะว่าวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นยากนะครับนะละเอียดมากด้วยค่ะและนี่คือหนังสือโปยีสีเทียวดวงจีนโหราศาสตร์จีนนะและนี่ครับนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์ทาตีเทียมทองตำราลายมือตำรับโหรชันสินค่ะนะผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พิยาคมปัจจุบันนะครับท่านอาจารย์ทาตีเทียมทองก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับนะสำหรับผู้ที่สนใจตำราความรู้นะผมบอกคำเดียวนะเรียนไว้มันไม่เสียหายหรอกทรัพย์อ่ะมันอยู่ในปัญญาคนเท่านั้นที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้นะผู้มีปัญญานะคะมีวิชาเหมือนก็ได้มีครูนะคะเหมือนงูมีพิษนะคะอ่ะมาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตอบละถ้าไม่มีครูก็เหมือนงูดินสมบัติพ่อให้นะคะชาละโตแฟนเก่าทวีการเขาคิดถึงผมบ้างไหมครับใครมันออกมาไม่ดีครับผมเหมือนเขาไม่คิดถึงกันนะพูดตรงๆนะหรือถ้าจะคิดถึงก็คิดถึงในเรื่องร้ายๆนะคะไม่มีความสุขสวัสดีอาจารย์ทั้งสองค่ะสวัสดีคุณหญิงใหญ่นะคะแชร์แล้วค่ะอู๋ผู้หญิงสองคนที่ทำงานเขาคิดยังไงกับเราคะเขาคิดดีหรือร้ายคะก็คิดว่าเราทำงานเก่งนะคิดดีค่ะคิดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานคิดว่าเป็นคนเก่งคนแบบเป็นผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถมีพรสวรรค์แล้วก็น่าจะวุฒิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะสังคมดีแชร์หญิงพรุ่งนี้จะบอกพ่อแม่ว่าวันที่5จะบินไปเที่ยวจะโดนท่านด่าไหมคะ
เขาเครียดค่ะเขาเครียดเขากุ้มใจขึ้นมาเลยอ่ะนะใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่ครับเป็นยังไงคะจะโดนด่าไหมโดนอันนี้ผมดูจากหน้าไพ่นะเขามีความเครียดกันเขาคงเป็นห่วงคุณมากอะนะคะจีรพัฒน์นะคะสวัสดีนะคะหญิงใหญ่อาจารย์โอใส่ชุดสวยจังเลยค่ะวันนี้ครับเสื้อหรือเดรสคะชุดเสื้อค่ะเป็นเสื้อนะคะเสื้อเนี่ยแหละซื้อมาช่วงที่ไว้ทุกข์อะค่ะทั้งประเทศอะช่วงนั้นอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่นะคะวันนี้ก็เลยเอามาใส่เพราะว่าวันจันทร์เนี่ยสีดำกับสีม่วงนะคะวันดาวเสาร์เนี่ยเป็นสีวันจันทร์นะคะดาวเสาร์เป็นสีก็เลยใส่สีดำนะคะสีดำก็คือดาวเสาร์กับดาวเสาร์เป็นสีดำกับสีม่วงนะคะอ่ะแชร์แล้วค่ะฟ้าความรักแฟนเขาดูเฉยๆไม่ค่อยได้คุยกันเขามีปัญหาอะไรหรือเขาไม่อยากคุยกับเราคะเขาไม่มีอะไรเขาก็รักเราเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแต่ถามว่าไม่ค่อยได้เราไปคิดมากเองไม่ใช่เอาว่านะถ้าไม่ค่อยได้คุยกันอย่างเงี้ยมีโอกาสงานเนี่ยคือเขาเห็นมาเขานั่งมาแล้วเขาไปเรื่อยๆอาจารย์เขาคิดว่าอย่างเที่ยวไปอ่ะเขาคงไปคุยคนอื่นเหมือนกันนะเที่ยวไปเรื่อยๆเขาคุยคนอื่นเหมือนกันนะคะว่าอย่างนั้นเขารู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาชอบเราจริงอ่ะแล้วเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงไม่คุยเขาแสดงว่าเขาเนี่ยตะเวนคุยคนอื่นไม่รู้ว่าเออแต่เราก็ไม่ควรพูดนะเรื่องแบบนี้นะแต่ดวงมันเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยต้องพูดออกไปนะใช่แล้วค่ะแนนคนที่คบอยู่ปัจจุบันเป็นคนที่ใช่ไหมคะคือจะไปเจาะจงอะไรขนาดนั้นแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมล่ะไม่รู้ตัวอีกหรอคะอาจารย์ทับหยุดไหมใช่ไหมไม่ดูครับเพราะว่าใช่หรือไม่ใช่คุณก็คบไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะมาให้เราไปตัดสินว่าใช่หรือไม่ใช่ได้ยังไงเราไม่คุณตัดสินคือคุณไม่รู้หรอเออคุณไปคบกับคนคุณยังไม่รู้อีกเหรอเขาเรียกแล้วคุณมีความสุขไหมเวลาคุณอยู่กับเขาหรือว่าได้คุยกับเขานะคะต้องถามใจคุณก่อนว่าคุณน่ะอยู่กันน่ะมันมีความสุขหรือเปล่าถ้าไม่มันมีหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วคุณคบกันได้ยังไงแล้วไปมายังไงมันถึงได้เจอกันเขาบอกว่าไม่มีคำว่าบังเอิญครับในศาสนาพุทธส่วนอาจารย์โอ้นะคะอาจารย์โอ้คบกับอาจารย์ทำแล้วอาจารย์โอ้มีความสุขมา มาแล้วอาจารย์เขามีความสุขไหมคะเมตตามหานิยมครับนะเอ้าอะไรกันนี่ฮะมีคนถามอะไรเข้ามาเพิ่มไหมไม่มีขอบคุณค่ะอาจารย์คุณรู้หรือเปล่าจะให้หมอดูไปตัดสินเรื่องความรักอะเราตัดสินให้ไม่ได้ถามเรื่องอื่นดีกว่านะคะคุณอะไรอะคะคุณอะไรไม่รู้ไม่ได้อ่านนะนะคำถามแบบนี้คำถามโลกแตกครับนะไปตั้งให้เราไปตั้งสมมติฐานเราคงตั้งให้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องบอบบางนะชีวิตครอบครัวหรือชีวิตการคบกันเนี่ยให้หมอดูมานั่งตัดสินนะว่าดีหรือไม่ดีคงไม่ได้นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วครับตามกดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามครับนะผมจะตอบให้เมื่อก่อนเนี้ยอาจารย์โอ้นะทำรายการใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะทางโทรศัพท์อ่ะ1900น่ะตอบโดน1900น่ะใครโทรเข้ามานะอาจารย์โอ้ต้องตอบปัญหาเขาใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าถามมาก็จะตอบทุกคำถามแหละจะมีไม่ค่อยเบรดลูกดวงเท่าไหร่แต่พอมาจัดรายการกับอาจารย์ท็อปเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เหมือนกับเราเรียนรู้มาว่าถ้าเราจัดรายการต่อหน้าสาธารณชนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราพูดเรื่องอะไรที่มันไม่ปลอดภัยสำหรับเราเนี่ยเราจะไม่พูดนะคะสองคนละอ่ะในข้างล่างแชร์แล้วเดียความรักจะมีคนเข้ามาชอบไหมคะยังไม่มีครับตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานนะคะแชร์แล้วค่ะชุขอถามว่าจะมีโชคลาภได้เงินก้อนไหมคะขอบคุณค่ะยังไม่น่ามีนะพูดตรงๆเราก็ไม่โกหกหรอกว่าไม่มีนะพูดจริงๆนะว่าใครเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยอินดี้ทาโร่ขอบคุณนะคะสำหรับไลน์สำหรับเลิฟนะคะอะไรนะเป็น 9,999 โลครับนะอาจารย์โอ้อาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างคะดีขึ้นเยอะแล้วครับมีเมตตามหานิยมครับก็เมื่อเย็นนั่งจะทำไลฟ์สดแล้วปวดท้องใช่ไหม
อาจารย์ก็ไปกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็มานั่งสมาธิอ่ะนั่งกรรมฐานนะคะ45 นาทีก็ดีขึ้นนะคะเมตตามหานิยมอาจารย์เนี่ยเช็คดวงตัวเองนะไม่ใช่ไม่เช็คนะบางทีเนี่ยถามคนอื่นด้วยอ่ะเป็นยังไงดูดวงด้วยจ่ายค่าครูด้วยนะบางทีก็ดูฟรีเลยเนี่ยแหละแต่ว่าสรุปที่ว่าเจ้ากรรมในเวรเขาจะมาเอาคืนค่ะเราแค่ส่งส่งเรายังจะไม่หายนะช่วงนี้แหละแต่ว่าถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิเราทำบุญอ่ะมันจะดีขึ้นเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรนะคะเนยแชร์แล้วค่ะงานที่กำลังทำจะเสนอหัวหน้างานเขาจะอนุมัติให้ผ่านไหมคะมีโอกาสผ่านนะคะอาจารย์ทำคิดว่าไงดีครับเมตตามหานิยมครับนะเอาเข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดนะครับถ้ามีคำว่าสดแปลผมยังอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นดูไม่ยากครับนะสดเอามาแชร์แล้วตาลแชร์แล้วค่ะน้ำตาลเอามาครับมีแผนจะทำดั้งใช่ไหมโอ้มาดูส่วนตัวดีกว่าครับทำดั้งทำดั้งปีหน้าจะดีจะสวยไหมปีหน้าเลยอ๋อเราดูแค่3 วันไม่ดูครับข้ามไปแล้วแค่3 วันเองเนาะแชร์แล้วค่ะแจงพรุ่งนี้ประกาศผลสอบใน10จะติดไหมคะติดมีโอกาสนะแชร์แล้วค่ะโย1เขาจะกลับมารักเราอีกไหมคะยังครับผม3วันนี้นะกดแชร์ก่อนนะครับคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามค่ะโดยมีท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปชอบพูดแบบเอ้ยอาจารย์โอ้นู่นยิ่งใหญ่นู่นนี่นั่นอาจารย์โอ้เขินเขินมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะเป็นอาจารย์โอ้จัดงานได้ก็แปลว่าทำได้วันนี้นะคะเป็นวันครบรอบนะคะ1 ปีของการจัดวีติ้งอีเวนต์ของเรานะคะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rai โอสิริ15และ ID Rai โอสิริ16ในโลกเนี่ยมันไม่มีคำหรอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่แค่เพียงโอกาสมันจะเมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะค่ะป๊อปอายมาครับมาแชร์แล้วครับป๊อป2-3 วันนี้เขาจะโอนเงินมาให้ไหมครับอาจารย์ไม่เห็นเลยครับไพ่ไม่เห็นเหรียญไม่รู้จะพูดยังไงเป็นไพ่เด็กคือมันอาจจะได้ก็ได้แต่มันไม่แน่นอนไงนะนึกออกไหมเมตรามหานิยมขอบคุณค่ะชอบอาจารย์ทั้งสองคนมากเลยค่ะขอบคุณนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะดูแลพูดเรื่องอื่นมันก็ได้นะคะพูดเรื่องอื่นมันก็ได้นะแต่โดยมีท่านอาจารย์โอ้เนี่ยมีทุกวันนะคะนะวันไหนไม่มีอาจารย์โอ้เราจะเป็นยังไงก็เท่ากับไม่มีประธานชมรมนะอาจารย์ท็อปเนี่ยยกย่อเกินไปนะคะชมรมเนี่ยอยู่กันหลายคนแต่จะต้องมีผู้ดูแลหนึ่งคนนะใช่แล้วมุกสามีทำเรื่องกู้เงินไปจะได้รับข่าวดีไหมคะอาทิตย์นี้ดูแค่3วันนะท้องไหมไม่ดูไอ้ข้างล่างนะอ่ะสามีทำเรื่องกู้เงินไปจะได้รับข่าวดีไหมคะจากอาทิตย์นี้ยังครับยังไม่ได้อะเนาะไพ่มันอุปสรรคเยอะแอมมีโดนจะท้องไหมไม่แชร์ให้เหรอคะคุณไปไหว้พระกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามแล้วเรื่องท้องไม่ดูคือคุณอะไรนะคุณมกผมว่าคุณไปไหว้พระประธานโบสถ์หน่อยก็ดีเสียแถวบ้านน่ะนะองค์ไหนก็ได้นะคุณมกที่บอกว่าจะกู้เงินเนี่ยค่ะไปไหว้หน่อยเพราะว่าดวงคุณไม่ดีไม่ค่อยดีพาไปด้วยกันทั้งสองคนเลยก็ได้นะคะเรื่องท้องเราไม่ดูครับไม่ดูมานานแล้วเพราะว่ามันเป็นกรรมใหญ่ต้องมาดูส่วนตัวครับนะต้องดูแบบเสียค่าครูดูไพ่พลังจิตเพราะว่าไพ่แบบนี้เราจะไม่ตอบเรื่องชีวิตคนชีวิตคนเราไม่ตอบกรรมใหญ่มากนะคะเรื่องคนจะตายคนจะท้องนะเรื่องคนจะเลิกอะไรเงี้ยเราจะไม่ดูนะ3 อย่างเนี่ยเนื้อคู่เนี้ยหนังคู่กระดูกคู่เอ็นคู่บอกว่าเนี่ยผัวที่นอนกันอยู่ทุกวันเนี่ยใช้เนื้อคู่ไหมอ่ะควรถามไหมแล้วไปเอามายังไงอ่ะนะเออแชร์แล้ว
แชร์แล้วค่ะหมิงสัปดาห์นี้จะไปสมัครงานจะได้งานที่สัมภาษณ์ไหมคะดูแค่3วันดูแค่3วันครับมีโอกาสครับ50 50นะเราดูแค่3วันมันเป็นดวงที่แบบพลิกผันมากเลยใบเนี้ยให้ไปทำบุญในโบสถ์อ่ะไปล้างห้องน้ำในวัดอ่ะเสร็จแล้วเข้าไปไหว้พระประธานจุดธูปบอกของงานนะคะจะได้งานถ้าเป็นไปได้นะค่าน้ำค่าไฟอ่ะมันเป็นการต่อกำลังมันเป็นการต่อกำลังในที่นี้10บาท5บาท5บาท10บาท20บาทได้หมดเข้าประกบกันแล้วก็จุดธูปขอเอาผมแนะนำแล้วนะเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าจะมีไฟในค่าไฟวัดเนี่ยก็เท่ากับต่อกำลังต่อแรงให้กับวัดมีนี่มีค่าไฟแชร์แล้วแชร์แล้วค่ะอุ้มนะคะอุ้มเดี๋ยวก่อนนะสัปดาห์นี้จะไปสมัครงานนี่ถามแม่หมิงสัปดาห์นี้จะไปสมัครงานจะได้งานของอุ้มของอุ้มนะสิ่งที่คิดที่จำลงมือทำจะสำเร็จไหมคะคือคุณไม่บอกเราโจทย์เราจะไม่ตอบเพราะว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้จะมานั่งถามแบบนี้เราไม่ตอบเพราะมันไม่ชัดไม่ได้ชัดแจ้งอะไรเราก็ไม่ตอบคือคุณจะทำอะไรแล้วคุณแบบไอ้นี่กับเราตลอดอ่ะมันคิดอะไรอ่ะบางคนจะทำอะไรก็ไม่พูดเราก็ไม่พูดเราก็ไม่ตอบเพราะว่าคุณคิดแล้วคุณทำบางคนเนี่ยผมพูดจริงนะคิดอ่ะแค่คิดก็ผิดบางเรื่องบางคนคิดก็ถูกคือมันมีทั้งคิดผิดและคิดถูกมันคิดเรื่องดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เราไม่รู้เราไม่ตอบเราไม่ตอบถ้าไม่ชัดแจ้งก็ไม่มีแบบคิดฉันคิดเพราะว่าความหมายมันจะแตกต่างกันนะคะมันมีคิดจริงกับคิดเพ้อนะครับนะมันมีนะพอคิดเพ้อเนี่ยเราตอบให้ไม่ได้แล้วคิดจริงคุณคิดไว้ในใจว่าเนี่ยคุณจะไปสอยดาวอย่างเงี้ยแล้วคุณจะทำได้ไหมแล้วมาถามเราเงี้ยค่ะเราก็ไม่ตอบแบบลองภูมิหมอดูซิไม่ตอบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอบล่าสุดวันนี้ก็มีคนมาด่าอะไรก็ไม่รู้ทำไลฟ์สดอยู่ดีพอละอาจารย์โอ้เอ้ยทำไมอ่ะเขาเป็นพวกแบบอยู่กับอะไรที่มันไม่มีวิชาการอ่ะเราพูดไม่ได้คนบางคนอ่ะเขาไม่อยู่กับวิชาการคือเขาไม่อ่านหนังสือคือผมเคยแล้วนะตอนเด็กๆอ่ะเอาหนังสือไปให้คนที่ล้างจานอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวจะมีคนล้างจานใช่ไหมผมลองใจพวกนี้ดูว่าเขาพูดด้วยคำหนึ่งอาจารย์ที่สอนในห้องเรียนผมจะพูดขึ้นคำหนึ่งว่าคนที่เขาฉลาดอ่ะเขาจะชอบหนังสือแต่คนที่เขาไม่ฉลาดเขาจะไม่ชอบหนังสืออย่างเช่นด่าคนผ่านคอมพิวเตอร์อ่ะเขาบอกมีความผิดไหมถ้าคนแบบเรียนน้อยๆเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีความผิดนี้อยู่เพราะจริงๆพรบเนี้ยมันพัฒนามาได้5ปีนี่เองเขาไม่หยุดด้วยเขาไม่หยุดด่าเราบอกไปว่าจะเอาไปแจ้งความเขาก็ไม่หยุดด่าแต่พรบมันมีมาตรา1326ที่มันเกี่ยวกันกลายเป็นว่าอะไรรู้ป่ะพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเขาบล็อกอาจารย์ท็อปค่ะคือกดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วไหนใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคนนี้ถามว่าอะไรข้างบนไม่มีแชร์ข้ามไปเลยจะทำธุรกิจมีนายทุนคอยซัพพอร์ตแล้วถามว่าอะไรคะแล้วก็แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามชื่อก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีปะข้ามไปกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะแชร์แล้วค่ะไหนจะมีโชคบ้างไหมคะยังไม่มีครับพูดตรงๆนะคือคนที่อยู่กับวิชาการเนี่ยเขาจะรู้เรื่องเพราะว่ามนุษย์เรามันเรียนแทบทั้งตลอดทั้งชีวิตเรียนนี่คือเรียนรู้เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะผมเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดคำหนึ่งไอ้หนูเรียนหนังสือนะจะได้ตามเขาทันเดี๋ยวนี้นะพูดตรงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เราเข้าใจนะไม่คิดนะว่าโรงงานอะไรเนี่ยจะปิดตัวลงเร็วมากเสร็จแล้วจะเปลี่ยนนะว่าขายออนไลน์เกิดขึ้นเป็นอาชีพใหม่มือถือมาใหม่เราเข้าใจว่าอะไรรู้ป่ะคำที่อาจารย์หรือครูอาจารย์หรือว่าพ่อแม่พี่น้องต่างๆที่เขาพูดไว้อะบอกว่าเรียนหนังสือตั้งใจเรียนให้เก่งเราก็คิดว่าเอ้ยสมมติว่าไอ้คนเขาเรียนจบกันไปไม่เห็นจะต้องเก่งไม่เห็นจะต้องอะไรเลยเขาก็ทำงานได้เงินเยอะแยะแต่ตอนนี้เราเข้าใจนะเข้าใจว่าอะไรรู้ไหมยิ่งมีวิชาค่ะเรายิ่งมีความสามารถแล้วเราจะติดปีกทำอะไรได้เยอะแล้วทำอะไรได้คล่องมากเลยด้วยคือเพราะว่าวิชาการหรือว่าความรู้เนี่ยแหละถ้าเรารู้มากกว่าคนอื่นนะแสดงว่าเราอ่ะจะมีอาวุธมากกว่าคนอื่นในการที่เราจะทำงานแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็จัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดนะคะก็ใครจะไปรู้เราเมื่อก่อนเคยมีแต่ทีวีเป็นทางเลือกใช่ป่ะแล้วตอนหลังใครจะมารู้ว่าจะมีการทำแบบในการแบบนี้เกิดขึ้นใช่แล้วค่ะส้มการเงินอีกนานไหมคะถึงจะดีขึ้นคือเราดูแค่3วันครับเหมือนคุณพออยู่ตัวได้อยู่คือเขาจะบอกว่าไงเหมือนคุณอ่ะต้องคอยแบบทำตัวให้มีความรู้สึกว่าเราอ่ะ
เรื่องเงินดีแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้มีเรื่องเงินดีแต่เราต้องวางมาดหรือว่าต้องแบบแสดงออกให้คนอื่นรับรู้ว่าเราอ่ะเนี่ยเหมือนแบบจัดฉากอะค่ะเนี่ยเห็นปะเรียงถ้วยไว้อย่างสวยงามนั่งเหมือนแบบต้องคอยบอกคนอื่นเอ้ยไม่ใช่ดิต้องคอยเขาเรียกอะไรสร้างภาพไหมอาจารย์ท้องเป็นไม่ได้ไหมต้องคอยสร้างภาพอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยมีเงินแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% แต่จริงๆเราไม่ได้มีนะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะออกนะมันหมดอาจจะเป็นเรื่องของความจำเป็นอะไรของคุณเนี่ยแหละนะแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% ละอ่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ครับนะเดี๋ยวแบตเตอรี่มันจะหมดเอานะครับนะค่ะFacebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 เอาละสำหรับรายการในคืนนี้เราจะพูดคำเดียวนะเทคโนโลยีมือถือมาแทนคนและคนน่ะทุกวันนี้ทำงานโดยไม่ต้องเจอหน้ากันมันเป็นระบบออนไลน์กันไปจนจะหมดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อก่อนน่ะเราเคยขายของอะไรเงี้ยตามริมถนนอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นมือถือแทบจะหมดแล้วอ่ะแล้วคิดดูดิต่อไปข้างหน้าการแข่งขันตอนนี้มันแรงขนาดเนี้ยแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนมันจะขนาดไหนอ่ะนะคือจะซื้อของไม่ต้องเจอพ่อค้าแม่ค้าก็ได้อ่ะไปกันแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ